22กับ24ปีนะครับส่วนสูงนี่วันชนะลอยกว่าเล็กน้อยครับ3เซนติเมตรเดี๋ยวดูครับคู่นี้นี่ใครน็อกใครครับไทยเจอไทยก็มันครับเหมือนคู่ที่3ครับเพชรน้ำหนึ่งกับเสา5นี่ก็ผมนึกถึงแจ็คสแปโร่นะแกเหมือนสักขอบตาด้วยนะผมนึกถึงแจ็คสแปโร่เลยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนนะโอ้โทษทีโทษทีหน้าตาแกเป็นคาแรคเตอร์เหลือเกินครับวันชนะก็ฝากถึงรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยครับ8กันยายน2567พบกับคู่เดือดระเบิดความมันครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับดวลกับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยยังมีรักณรงค์กองร้อยปฏิบัติการที่2ครับเจอกับแจ็คคูเปอร์ครับมวยดีจากอังกฤษพร้อมด้วยเพชรเสริงสางในกีฬาโคราชครับท้าดวลพิษบูสามชัยวิเศษสุขจางจีเต่าครับซุปเปอร์สตาร์ดาวดังจากแดนมังกรครับจะเจอกับอายุบบารี่พร้อมด้วยมวยหมัดเดือดมวยเดือดอีก3คู่ด้วยกันครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับ7คู่สัปดาห์หน้านี่นับน็อกเตรียมเลยครับแล้วคู่ชายอย่าลืมนะเศรษฐีเรือทองอ่ะวันที่20เดือน10นะครับโอ้โหขนซุปเปอร์สตาร์ดาวดังกันไปครับข้างแน่นอนครับ20เดือน10นะครับตุลาครับเศรษฐีเรือทองส่วนไทยไฟลีกของเราวันนี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับไทยไฟลีกวีคที่49ครับซุปเปอร์ไฟคู่ที่5ขาดเชือก69กิโลกรัมครับขอบพระคุณนะครับก่อนจะไปดูมวยชกครับขออนุญาตแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับแน่นอนครับ1สัปดาห์เรามีนัดกัน1ครั้งนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27กับไทยไฟลีกครับประกบกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่เจอกันแล้วในพิธีการชั่งน้ำหนักมาดูวันชนะวันชนะครับจะลอยกว่าเล็กๆครับเราเพชรบุรพาเนี่ยหมัดไม่ธรรมดานะครับคนนี้นี่ครับหมัดดินระเบิดเหมือนครับสำหรับนักชกวัย22ปีรายนี้ครับวันชนะนี่24ปีครับก็ผ่านสังเวียนในเรื่องของการต่อยมวย3ยกมาเยอะครับแทบจะเป็นขาประจำครับในรายการมวย3ยกในเมืองไทยครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผลงานดีนะครับทั้งคู่เลยครับในรายการไทยไฟลีกเวลาเอาครับยกแรกมาเลยครับจะนับน็อกอีกหรือไม่ครับแม่ว่าได้ดูกันแบบเข้มข้นเล้าใจแน่นอนครับวันนี้ดูร่างกายของทั้งคู่เนี่ยฟิตเปรี้ยเลยนะครับในพิกัด69กิโลกรัมก็เกือบจะ154ปอนด์นะครับนี่ครับแม่วันชนะดีซ้ายไปก่อนครับโอ้เตะทีนี่ได้ยินถึงทางบ้านเลยครับปวดหนักเลยทีเดียวจะดูเพชรบุรพาแม่พยายามเหวี่ยงหมัดครับไปดูภาพมุมสูงนี้ครับหรือว่าแฟนๆถ้าอยากจะมารับชมครับก็มาได้ครับที่ไบเทคบุรีครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยมากันได้เลยครับเอาครับสับขาคืนไปครับเพชรบุรพาเสียบครับซ้ายเสียบคืนแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาคืนมาได้เห็นทั้งนอกทั้งในเลยครับคู่นี้ครับเตะซ้ายสกัดไว้ก่อนวันชนะเตะซ้ายเพชรบุรพาหาช่องอยู่ครับหาช่อง1 2 3ครับหมัดแทงเข่าขวามากดแล้วแยกครับกรรมการคู่กิจคราบไปอยู่โอ้จังหวะแข้งหลุดครับเจอเอาคืนเลยดูแล้วผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับแบบนี้แข้งยาวๆนี่วันชนะถือว่าเตะได้ดีครับมีหมัดตุ้ยท้องวงในเสียบคืนมาครับเพชรบุรพาโอ้จับล็อกแน่นเลยครับเป็นมวยที่หมัดดีด้วยนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็นี่ครับแม่พูดถึงมาเลยครับหมัดแม่ซึมหรือเปล่าครับวันชนะโอ้โดนหมัดขวาเต็มๆครับเมื่อสักครู่เตะซ้ายครับเอาคืนที่โดนหมัดหน่อยครับโดนมาอีกแล้ว1 2เตะซ้ายหมัด1 2ครับโอ้โหหมัดหวังจะเช็คบินเลยครับจังหวะออกมาหลายๆจังหวะก่อนหน้านี้ของเพชรบุรพามุมดำครับเตะซ้ายเข้าไปหมัดมาอีกแล้วเพชรบูรพาวันชนะต้องหลบให้ดีต้องระวังให้ดีครับเตะขวาคืนขึ้นสูงเลยนะครับหวังก้านคอหมัดจิ้มลำตัวมาเพชรหมุนพิษบูรพามาอีกแล้วต้องก้มหลบเลยแหละครับเห็นหมัดง้างมาของเพชรบูรพาทางด้านของวันชนะกดมาแยกมาขยับเข้าไปเจอแข้งเกี่ยวได้หมัดขวาเจอแข้งซ้ายเตะเจาะล่างคืนโอ้โหดูดีคนละแบบนะครับแบบนี้
เพชรบุรพาเดินก็น่ากลัวครับลูกหนักถือว่ายังไว้ใจได้ครับส่วนวันชนะนี่รอดักเตะครับวงนอกโอ้โหวงในโอ้โหโดนเข่าแม่มีสะดุ้งหรือเปล่าครับแข่งคืนไปครับวันชนะโอ้โหเอาครับผ่านยกแรกแบบดุเดือดครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาอ่ะยกแรกครับภาพช้าครับจังหวะต่อยบัตรได้เสียวเลยนะครับเพชรบุรพาครับเจอแทงมาเจาะล่างคืนครับยกแรกนี่ที่ออกฤทธิ์ก็คือหมัดแล้วก็เข่าของเพชรบุรพาครับมีจังหวะเสียบแล้วแหมมีหยุดคิดเหมือนกันนะนี่จังหวะหมัดขวาครับเพชรบุรพาครับอัปคัตขึ้นมาครับแข้งซ้ายก็คอยติดเบรกไว้ครับวันชนะยักคิ้วใส่ทีนึงครับมียักคิ้วหลิวตาครับแล้วก็เตะจ่อล่างไปครับนี่คือจังหวะยัดเข่านะครับยัดมาก็เหน็บคืนครับมาก็คืนแบบนั้นนะครับยกแรกผ่านพ้นครับยก2ปล่อยตัวลุยต่อครับมุมดำนี่เพชรบุรพามุมขาววันชนะเอาหลุดไม่ได้นะหลุดโดนทำโทษครับกลางหลังเลยนี่ครับยังเดินเข้าหาอยู่ครับเพชรบุรพาเดินช้าเนี่ยแข้งของวันชนะก็รอหวดนะครับแต่ว่าถ้าได้เดินแล้วเนี่ยถือว่าน่าลุ้นเลยครับลูกหนักของเพชรบุรพาเนี่ยง้างแล้วแม่ยังไม่มีจังหวะต่อยครับวันชนะกอดไว้ก่อนวงนอกนี่ต้องพยายามหวดให้อยู่ครับนี่ครับแม่เตะสูงเริ่มจะต่อยไม่เข้าเหมือนกันครับเพชรบุรพาศอกครับศอกยังไงครับแม่โดนเข้าไปแล้วโอ้โหดูฮะมาแรงขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เพชรบุรพาใส่เกียร์ดีครับเดินหน้าเข้าไปเกาะแล้วเสียบวงในไล่แขนกดมาแม่พยายามชิงจังหวะกันอยู่ครับโอ้หนีเริ่มจะหนีไม่ออกครับตอนนี้วันชนะลุกไล่ครับเพชรบุรพาลุกไล่เข้าไปเตะตัดล่างไว้ก่อนเจอแข้งซ้ายเตะซ้ายไว้แต่แกมีของสูงนะจังหวะหัวก้านคอของวันชนะครับแต่โดนมาสักครู่นี่แหมพับในนี่จุกหรือเปล่าครับถีบไว้ก่อนเพชรบุรพาแทงเข้าไปนวดเข้าไปออกหนักๆหน่อยครับออกหนักๆหน่อยครับขาเกี่ยวได้ขาอีกแล้วหมัดขวาเห็นช่องหรือเปล่าครับเห็นช่องหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับเจอแข้งเตะขวาคืนครับโอ้ยทีต่อทีครับทีต่อทีครับช่วยดูหน่อยครับว่าของใครนี่หนักกว่ากันที่ทีมงานมุมขาวเนี่ยบอกอยากให้วันชนะเนี่ยลองต่อยหมัดดูบ้างครับหรือออกแข้งอย่างเดียวเนี่ยดูว่าจะเตะทางด้านเพชรบุรพาไม่อยู่ที่ครับแม่หมัดมาเลยวงในเกาะมาเด้งตีโอ้เริ่มจะแรงขึ้นครับตอนนี้เพชรบุรพาโอ้วงในเสียบนี่ต้องถอนหายใจเลยครับวันชนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งท้อหมัดเอาอะไรก็ยังเป็นไม่ได้ครับโดนสอยทีโอ้จะนิ่งไปครับนิ่งไปเอานอนตัวรอดจากตรงนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหดูเตะเขาได้ครับแต่ว่าโดนบ้างนี่ออกอาการไม่ค่อยดีครับทางด้านวันชนะอ้าวหัวซ้ายคืนมายังอยู่ในเกมก็แม่ศอกไม่โดนวงในกอดแล้วเสียบเด็กเด้งแล้วตีหูยดูครับแม่ใกล้ๆเนี่ยแกก็ชาร์จได้นะครับเสียบเข่าเข้าไปลุยต่อครับถีบนำไปก่อนเป็นใบเบิดทางเพชรบุรพาก็เจอแข้งซ้ายครับพักแป๊บเดียวนะครับดูภาพช้าในยกที่2กันครับจังหวะแรกแข่งกันครับของเพชรบุรพากับวันชนะดูนี่ซ้ายครับจับแล้วคืนด้วยขวาครับแข้งของวันชนะครับเตะที่หลังครับแม่ดูจังหวะต่อยหมัดครับเฉียดไปคามนิดเดียวครับวันชนะเนี่ยโดนหมัดก็มีผงะเหมือนกันครับแข้งขวามาบิดแล้วสับคืนครับแม่มีบางจังหวะครับที่วันชนะโดนขาแล้วมีสะดุ้งครับนี่ศอกใกล้ๆครับของเพชรบุรพาโอ้กดแล้วฟันเลยครับก็พยายามจะเตะ
วันชนะเดี๋ยวดูยกนี้ครับจะจบแบบไหนครับจะมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าครับใส่กันมาเนี่ย2ยกเต็มๆครับถือว่าดุเดือดเลยครับคู่นี้ตามกันต่อครับยกสุดท้ายยก3ขยับเข้าหาครับเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปครับหมัดขวาครับเพชรบุรพาแหมวันนี้ดูยิ่งออกยิ่งมั่นใจนะครับว่าของตัวเองเนี่ยทีต่อทีแล้วอาวุธหนักแรงกว่าสำหรับมุมดำอย่างเพชรบุรพายิ่งชกยิ่งมั่นใจเจอหมัดขวามาสับคืนส่วนวันชนะก็ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมนะครับเจอสองแก้วแทงขวาไปครับจังหวะดักตีคืนครับเล็บไปเข่าซ้ายของเพชรบุรพาจังหวะโต้คืนจิ้มขวาครับล้วงลับตัวมาเตะขวาจับได้เกี่ยวได้นี่ครับตัดแล้วเททิ้งไปเลยดูว่าจะแก้เกมมาดีครับเพชรบุรพาแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับวงในนี่ครับตีใช้ความแกร่งวันชนะนี่ก็พยายามขยันออกแข้งครับแต่ดูว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างเบาครับในช่วงยกสุดท้ายเอาครับศอกตั้งมางัดมาเอาคืนเหมือนกันด้วยศอกวงในเอาครับกดมาบิดแม่ไม่มีลูกตามน้ำครับกรรมการขวางไว้ก่อนโอ้ยหมัดมาแล้วครับโดนเข้าไปบ้างเหมือนกันครับนี่พยายามจะศอกคืนครับยกนี้ศอกเต็มๆครับได้ศอกเหมือนกันครับวันชนะติดใจหรือเปล่าแม่แต่ว่าไปสวมกอดซะอย่างนั้นครับโดนเข่าเลยครับของเพชรบุรพานี่อัดเข้าไปโยนเข่ามาครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าศอกของเพชรบุรพาพอปะทะไปแล้วเสียดสีไปแล้วครับลูกทีต่อทีมุมดำอย่างเพชรบุรพาหนักกว่าครับทำเอาพลังของอาวุธมุมขาวอย่างโอ้ยการคอครับแม่มีซึมไปเล็กๆหรือเปล่าครับโอ้ยจับนิดนึงครับซ้ายมาอีกแล้วเพชรบุรพาซ้ายมาอีกแล้วติดเบรกไว้ก่อนปลายแล้วนะครับยกที่3ครับซุปเปอร์ไฟท์คู่ที่5ของเราครับวันนี้มี7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่49จับแล้วเทขยับแบบคุ้มเกมอะครับรอเนี่ยครับดักไว้ซ้ายติดเบรกโอ้โหทำไมเบรกแรงเลยโอ้โหแหมหัวซะหัวทิ่มบ่อเลยแหมก็คือประหยัดอาวุธไม่ได้ครับเพชรบุรพาวันชนะนี่ก็รอจังหวะอยู่นะครับแม่แต่ว่าไม่ทันแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับแม่วันชนะก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับเป็นหัวจิตหัวใจนะครับพยายามจะสู้พยายามจะทำแต่ว่าต้องยอมรับว่าผู้ชายลูกทีต่อทีความหนักเป็นรองนะภาพช้ากันครับจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับคือโดนแล้วสะเทือนครับธนวันชนะแต่ว่าเพชรบุรพาเรียกว่าคือโดนแข้งไปเยอะครับนี่ฮะเทเลยครับให้เตะเลยครับเตะแล้วเทครับนี่ศอกดันเข้าไปฝันคืนมาครับทางด้านวันชนะแต่ลุกหนักเลยครับเดินบู๊เดินลุยเข้าไปครับทางด้านเพชรบุรพานี่ศอกแหมติดแขนเลยครับดีว่ายังกาดไว้ทันครับหมัดแข้งครับโอ้ยการคอแม่นิดเดียวครับดูอีกมุมครับขึ้นมาปึ๊ดโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชม and the winner isBlack Corner เพชรบุรพา from 101ก็ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นเพชรบุรพาครับที่ชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปเนี่ยมันแน่ครับโพย่ากับขวัญ